100-400 รายเนี่ยมีไข้ขึ้นสูงนะคะทำอย่างไรเขาระงับการฉีดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนอันนี้เป็นภาพรวมยังมีอีกค่ะเดนมาร์กที่เมื่อวานเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือหยุดการฉีดไปเลยออสเตรียค่ะมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยกันจากความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดอย่างรุนแรงตอนนี้เนี่ยนะคะทางองค์การอาหารและยาของยุโรปตัดสินใจนะว่าเดี๋ยวจะประชุมด่วนภายในกลางสัปดาห์นี้เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตกลงยุโรปจะเอายังไงกับวัคซีนแอสตราเซเนกา100-400รายเนี่ยมีไข้ขึ้นสูงครับทำอย่างไรเขาระงับการฉีดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนอันนี้เป็นภาพรวมยังมีอีกค่ะยังมีที่เดนมาร์กที่เมื่อวานเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือหยุดการฉีดไปเลยระงับไปก่อนชั่วคราว2 อาทิตย์นะคะออสเตรเลียอันนี้ออสเตรียค่ะขออภัยมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยกันจากความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดอย่างรุนแรงนะคะก็สุดท้ายก็ระงับการผลิตระงับการฉีดในล็อตการผลิตนี้เช่นเดียวกันนะคะเป็นมาตรการเชิงป้องกันไว้ก่อนเขาบอกว่ามันยังไม่มีอะไรพิสูจน์ยืนยันว่ามีประสิทธิภาพแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยผมว่าคนที่ลุ้นใจตุ้มๆต่อมๆนะอยู่ที่รายชื่อรัฐมนตรีเมื่อกี้เอาอย่างนี้มีคำอธิบายคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยนะคะทางองค์การอาหารและยาของยุโรปหรือว่าอย.ของยุโรปนี่แหละเขาก็ตัดสินใจนะว่าเดี๋ยวจะประชุมด่วนภายในกลางสัปดาห์นี้ประชุมด่วนเลยจัดประชุมวาระพิเศษเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตกลงยุโรปจะเอายังไงกับวัคซีนแอสตราเซเนกาเอายังไงก็เอาขอให้มีวัคซีนพอแต่พี่โอเชื่อไหมเชื่อไหมว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปก็ยังไม่ได้หยุดฉีดนะแต่การหยุดฉีดของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันหาข้อมูลไม่พบหรอกเรื่องความเชื่อมโยงแต่เป็นการป้องกันไว้ก่อนเหมือนที่ท่านนายกยังไม่ได้ฉีดเมื่อวันศุกร์จนกว่าจะได้ข้อยุติว่าความสุ่มเสี่ยงนะมีแค่ไหนถูกเมื่อกี้หมอยงนะไปฉีดนายกใช่ไหมใช่พอสักพักนึงพยาบาลจับหมอยงฉีดเหมือนกันหมอยงฉีดแล้วเราก็ฉีดได้แล้วล่ะค่ะไม่ต้องกังวลนะคะใช่ปรมาจารย์ขั้นเทพของเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยท่านจึงฉีดเลยเราไปกลัวอะไรเพราะฉะนั้นมีวัคซีนดีกว่าไม่มีคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลว่ามีความเชื่อมโยงแต่เขาระงับฉีดเป็นมาตรการเชิงป้องกันไว้ก่อนแม้ว่านะพี่โอกระทั่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แล้วก็ตัวบริษัท AstraZeneca เองเนี่ยเขายืนยันเมื่อวานนี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วว่ามันไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าวัคซีนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับอาการลิ่มเลือดอุดตันอย่างไรก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมคะอาหารและยาของยุโรปเนี่ยออกมาย้ำเหมือนกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยเดินหน้าฉีดโครงการวัคซีนของตัวเองไปเลยเพราะว่าข้อดีของวัคซีนในการป้องกันโรคมีมากกว่าข้อเสียหรือว่าความเสี่ยงที่พบระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคค่ะป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและทำให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับตอนนี้ทุกคนบอกว่าวัคซีนมันเกิดความกลัวหมู่ขึ้นมากลัวหมู่แล้วกลัวไม่ใช่วัคซีนหมู่จะไม่ใช่ภูมิคุ้มกันหมู่นะกลัวหมู่เป็นความกลัวหมู่แต่ว่าการที่รัฐมนตรีผู้นำแต่ละกระทรวงกล้าที่จะนำล่องในการฉีดประชาชนเรากลัวทำไมเขาไม่ได้บังคับด้วยนะว่าใครจะฉีดใครจะไม่ฉีดนี่เป็นความเต็มใจเป็นความเต็มใจเป็นความสมัครใจของประชาชนตอนนี้เรามีวัคซีนแล้วเร่งฉีดโดยเร็วเพื่อทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นใจของประชาชนในการเดินทางในการทำธุรกรรมที่มีต่อกันในคนหมู่มากมันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ใช่และทีนี้ตัวเลขสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไปแล้วมีผลอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆนี่นะคะเขาบอกเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะเลยพี่โอฉีดเป็นล้านเนี่ยมีประมาณสักเกือบ20กว่าคนเองเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในทางการแพทย์เราไม่สามารถที่เอาชีวิตของมนุษย์ไปสุ่มเสี่ยงกับเรื่องที่อันอาจจะมีผลข้างเคียงได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าเรื่องวัคซีนมันจะเป็นภูมิคุ้มกันในการเปิดประเทศของเราและทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมต่างๆของผู้คนในประเทศเนี่ยเข้าไปสู่โหมดปกติเพราะที่ผ่านมาเราเข้าสู่ภาวะโหมดความอปกติทุกคนเลยกลัวกันไปหมดใช่ค่ะแล้วตอนนี้
เธอมีความคืบหน้าที่บางแคไหมบางแคแหละคะพี่โอคะเมื่อวานเพิ่มเป็น200กว่าคน227นะที่ฉันจำไม่ผิดนะคะอ๋อเห็นไหมคือยังเพิ่มขึ้นจำนวนเยอะเพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็มีจำนวนผู้ที่ไปตรวจแล้วแต่ว่ากำลังรออยู่ว่าผลตรวจนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เมื่อวานนี้บอกว่าเลยว่าจุดนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงมากเพราะเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ใช่คลัสเตอร์ใหญ่จริงๆเราต้องช่วยกันนะครับไปไหนกาดอย่าตกแมสใส่นะครับป้องกันได้ดีที่สุดในการแพร่ระบาดของไวรัสวายร้ายครับค่ะนะคะ